แล้วเราเริ่มข่าวแรกกันด้วยตุ๊กตุ๊กสื่อรักกันเลยดีกว่านะจ๊ะเขาบอกเป็นรู้จักกันมาไม่เคยนั่งนิ่งนั่งตุ๊กตุ๊กกันครั้งแรกนะหลายคนแซวว่าตุ๊กตุ๊กสื่อรักณเดชน์เล่าว่าวันนั้นน่าจะกลับ BTS แต่รถตุ๊กตุ๊กเนี่ยผ่านมาพอดีก็เลยจูงมือกันขึ้นรถตุ๊กตุ๊กไปเลยทั้งสนุกนะครับแล้วก็ตื่นเต้นด้วยเป็นครั้งแรกเลยทีเดียวส่วนเรื่องที่สาวยาย่าเนี่ยร่วมทำบุญที่จะเอาเงินไปสร้างโรงเรียนอนุบาลใช่ไหมที่ต่างจังหวัดหนุ่มเนธบอกว่าเป็นความตั้งใจของสาวยาย่าตั้งแต่สมัยเรียนแล้วครับพอดีรถตุ๊กๆผ่านมาพอดีก็เลยเอ้ยอยากไปรถตุ๊กๆกันไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ตัดสินใจไปอะไรเงี้ยก็มีความสุขครับมีความสุขแล้วก็เป็นบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นนะเวลานั้นแล้วก็เราได้แบบนั่งชิวๆกันบนรถตุ๊กๆอะไรเงี้ยก็สนุกดีครับบรรยากาศนี่เรียกว่าเป็นครั้งแรกเลยไหมคะครั้งแรกไหมเหรอครับจริงๆก็เป็นครั้งแรกที่ได้ขึ้นรถตุ๊กๆด้วยกันครับผมก็เป็นความทรงจำดีก็อยากเก็บไว้อะไรเงี้ยครับจริงๆก็อนุโมทนาบุญกับน้องด้วยเพราะน้องจริงเขามีความตั้งใจที่จะสานต่อกิจกรรมที่เขาทำตั้งแต่สมัยเรียนอยู่ที่โรงเรียนแล้วใช่ไหมฮะก็เป็นเรื่องที่ดีครับแล้วก็แฟนๆหลายคนก็คงจะได้ทำบุญกันไปแล้วนะครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินดี